ทุกคนนั้นต่อให้เกเรเกตุงเลวแค่ไหนถ้าเราให้เกียรติเขาเขาก็ชื่นชอบวิธีปฏิสัมพันธ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของคนเป็นครูบาอาจารย์นั้นสำคัญที่สุดเลยถ้าเราปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างการอย่างที่เราให้เกียรติเขาปฏิสัมพันธ์ต่อเขาในฐานะที่เราพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาไม่ใช่เป็นพวกบ้าอำนาจหรืออำนาจนิยมเห็นเด็กเกเรก็สั่งการเห็นเด็กเกเรก็ลงทันโดยที่ไม่ถามสักคำว่าอะไรที่อยู่เบื้องหลังทำให้เขาเกเรอะไรที่อยู่เบื้องหลังทำให้เขาเป็นคนเลือดร้อนและอะไรที่เป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีเซลฟ์คอนโทรลคือทักษะในการควบคุมตัวเองฉะนั้นถ้าเราติดตามดูเด็กเหล่านี้อย่างใกล้ชิดอาตมาพบได้เลยว่าแท้ที่จริงเด็กเขาพร้อมจะเปลี่ยนอยู่แล้วสำคัญก็คือผู้ปกครองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราไม่สำคัญตนผิดนะว่าเราเป็นผู้สั่งการแต่แท้ที่จริงคือเราเป็นกัลยาณมิตรของเขาเป็นเพื่อนร่วมคิดของเขาเป็นที่ปรึกษาของเขาแล้วเขามาขอพึ่งเราเราต้องทำตัวให้เขาได้พึ่งปรับจิตปรับใจใหม่ทั้งพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีผู้ปกครองก็ดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ดีนะไม่มองเขาในเชิงลบอาตมาภาพคิดว่าเด็กๆแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนดินอ่อนๆผสมน้ำนิดหนึ่งทุบซ้ายทุบขวาหยิบเอาเศษปฏิกูลที่ไม่จำเป็นออกไปเดี๋ยวดินก้อนนั้นก็เอามาปั้นเป็นพระพุทธรูปอย่างได้เลยดินก้อนเดียวกันจะปั้นเป็นลูกหนังสติ๊กยิงหัวคนให้แตกก็ได้นะดินก้อนเดียวกันปั้นเป็นพระพุทธรูปให้คนกราบทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้ดินก้อนเดียวกันปั้นเป็นอิฐเอาไปรองรับฐานเจดีย์ก็ได้และดินก้อนเดียวกันนั้นจะเอาไปทำเป็นฐานของโบสถ์ของวิหารแม้กระทั่งฐานของเชิงตะกอนมันก็ได้ทั้งนั้นเด็กๆคือดินซึ่งมีศักยภาพที่หลากหลายเหลือเกินถ้าเรารู้จักใช้เด็กเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามากแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิสัมพันธ์ต่อเขาเป็นสัตว์นรกก็ได้และถ้าเราไปกระตุ้นให้เขาเป็นเขาจะเป็นได้อย่างน่ากลัวที่สุดเพราะอะไรจิตใจของเขายังใหม่ต่อโลกถ้าเราชักนำดีเขาก็จะดีมากแต่ถ้าเราชักนำไม่ดีเขาก็จะไม่ดีเอาเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กมีปัญหาลึกๆอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ใหญ่มีปัญหานี่จากประสบการณ์ของอาตมาภาพเด็กรักความรุนแรงก็เพราะในครอบครัวมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงบ่อยเด็กติดยาเสพติดก็เพราะในครอบครัวมีแนวโน้มว่ามีปัญหากันทางจิตวิทยาแฝงอยู่เบื้องหลังเด็กขาดความรักนั่นก็เป็นเพราะว่าในครอบครัวไม่มีวิธีการแสดงความรักที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งเด็กเป็นคนที่หยาบคายเด็กเป็นคนที่โกหกก็เพราะว่าในครอบครัวนั้นเขามองหาต้นแบบของการซื่อสัตย์ของการสุภาพมันไม่เจอฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเด็กก็คือบุตรธิดาของสิ่งแวดล้อมเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างไรเขาก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นถ้าเขาเติบโตมากับสภาพแวดล้อมธรรมะเขาก็จะมีธรรมะเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือเขาก็จะกลายเป็นนักอ่านนักเขียนไปขณะเดียวกันเติบโตมาท่ามกลางธรรมชาติจิตใจเขาก็จะอ่อนโยนเช่นเดียวกันเติบโตมาท่ามกลางครอบครัวที่เต็มไปด้วยความแตกสามัคคีและอิจฉาริษยาเขาจะรักใครไม่เป็นฉะนั้นทุกครั้งที่เราไปปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีปัญหาอย่ามองว่าเด็กมีปัญหาเท่านั้นให้ถามเด็กด้วยว่าเบื้องหลังของปัญหานั้นมันคืออะไรถามลึกลงไปอย่างนี้แท้ที่จริงเราจะค้นพบว่าแท้ที่จริงเด็กที่มีปัญหาเขาคือกระจกเงาที่สะท้อนว่าเบื้องหลังฉันคือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาจะแก้ปัญหาเด็กต้องกลับไปหาผู้ใหญ่ด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางที่อาตมาภาพเล่าจากประสบการณ์ตรงนี้จะมีประโยชน์ต่อครูบาอาจารย์ท่านผู้ปกครองโดยทั่วกันในส่วนของเด็กๆที่หลงผิดไปติดยาก็ดียกพวกตีกันก็ดีอาตมาภาพก็อยากจะบอกว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ในบรรดาสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยนะไม่มีอะไรจะสูงค่าเท่ากับชีวิตเวลาถูกถามว่าอะไรมีค่าที่สุดในตัวคุณหลายคนมักจะคิดถึงแก้วแหวนเงินทองบางคนก็ไปตอบเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ไม่ถูกที่สุดในพุทธศาสนาเรามองว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือตัวชีวิตเองการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแล้วกว่าที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเรียกว่าต้องสั่งสมบารมีกันนับแสนล้านชาติภพแต่ว่าเมื่อเราได้อัตภาพมาเป็นคนแล้วหลายคนไม่รักตัวเอง
ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการทางตรงทางอ้อมจนกระทั่งร่างกายแตกดับไปคนเหล่านี้จะต้องไปวิวัฒนาการใหม่กว่าจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกไม่รู้กี่ล้านชาติภพฉะนั้นกลายได้อัตภาพมาเป็นคนไม่ควรจะทำร้ายชีวิตไม่ควรจะทำร้ายตัวเองถ้าเราไม่ทำร้ายชีวิตถ้าเราไม่ทำร้ายตัวเองจากต้นทุนที่เรามีอยู่คือความเป็นคนของเรานี้สามารถต่อยอดไปเป็นยอดคนของโลกได้เยอะแยะมากมายฉะนั้นเราควรตระหนักรู้เสมอว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือตัวชีวิตเองเราจึงไม่ควรทำลายชีวิตแต่ควรจะต่อยอดจากชีวิตธรรมดาธรรมดาซึ่งเราได้รับมาจากพ่อแม่ให้เป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดเพราะถ้าเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองเลยเรามาแค่ไหนเราก็ไปอย่างนั้นนั่นมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตจิตของคุณก็จะวิวัฒนาการต่ำลงโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนกับเขาอีกชาติหนึ่งนั้นก็เป็นไปได้ยากเหลือเกินฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนทุกคนว่าหากบางครั้งเราหลงผิดเดินผิดทางไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกได้ขอให้ตั้งต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับหัวใจที่พร้อมจะตั้งต้นก็ขอให้กำลังใจทุกคนโดยทั่วกันการปรับปรามเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการป้องกันยังเป็นสิ่งที่สำคัญโดยการให้การศึกษาและความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแก่ประชาชนครูพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวเป็นที่พึ่งของเด็กได้เมื่อเด็กมีปัญหาสามารถจะพูดคุยโดยช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เด็กใช้เหตุผลกับเด็กไม่ใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์อาจจะทำให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกลุ้มใจและเตลิดออกจากบ้านไปพึ่งยาเสพติดและเสียอนาคตได้ในที่สุดเยาวชนคืออนาคตของชาติอย่าให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด